คุณธีรชัยเนี่ยนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การสรรหาสวและบุคคลที่มาเป็นสวเนี่ยเยอะพอสมควรในช่วงนี้เลยนะครับโดยบอกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้กรรมการสรรหาสวต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านต่างๆมีความเป็นกลางทางการเมืองไอ้เรื่องมีความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยแหละครับคุณธีรชัยก็เลยพุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกทีนี้เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์แล้วคุณธีรชัยมองว่าจะเป็นกลางได้อย่างไรเมื่อเป็นทั้งหัวหน้าคสช.นะครับเป็นทั้งดำรงตำแหน่งอื่นๆก็เลยอาจจะทำให้คณะกรรมการสรรหาสวเนี่ยมีความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วยทั้งที่กรรมการสรรหาสวควรเป็นผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆหรือไม่ก็เป็นอดีตข้าราชการแต่ว่ากลับกลายเป็นคสช.มาล้วงบุคคลหลังบ้านคสช.เองมาเป็นกรรมการสรรหาสวซึ่งกรรมการอาจจะไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา269วงเล็บ1ก็ได้ยังไม่พออีกนะฮะคนที่เป็นกรรมการสรรหาไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในสว.เองด้วยนะจนถึงวันนี้สังคมเรายังอ่อนแอขนาดไม่สามารถกดดันให้ผู้มีอำนาจแค่เผยชื่อคนที่เป็นกรรมการเลือกสว.ได้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นจริงๆว่าแบบใช้คำบางทีมันหยาบคายออกทีวีไม่ได้หรอกแต่ว่าแบบคือมันชี้เห็นจริงว่าแบบนะน้ำยาน้อยมากไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่มีป้องก่อนอันนี้ก็บอกว่าเปิดได้เมื่อเหมาะสมแล้วดูกฎหมายเหมาะสมเมื่อไหร่ล่ะเหมาะสมเมื่อคสช.หมดไปแล้วก็จะบอกว่าหายไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นความลับราชการถูกไหมครับเพราะมันต้องมีรายงานการประชุมคำถามคือต้องรอเขาเปิดเผยนักข่าวที่อยู่วนเวียนอยู่ตามที่ประชุมเลยนี่ไม่รู้เหรอว่าประชุมกันที่ไหนเขาประชุมกันในไลน์เหรอฮะถึงไม่รู้จริงๆมันต้องมีการประชุมถูกไหมฮะแล้วทำไมการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนักข่าวที่ไปเซลฟี่กันเต็มทำเนียบเมื่อวานเนี่ยไม่รู้เหรอก็เขาอยากกินข้าวอยากเซลฟี่ก็ไม่ได้อยากจะไปรู้ว่าใครเป็นกรรมการเดี๋ยวแฉออกมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกคือมันยากขนาดนั้นเลยเหรอที่เราจะรู้ประเด็นคือไม่มีใครทำมันเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยเหรอคือผมกำลังงงไงว่ามันเป็นการประชุมลับในไลน์หรือไงถึงไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครเป็นสมาคมเล็บครุฑหรือไงคือแบบใส่หน้ากากมาแข่งกันเหรอไม่นะครับคุณธีรชัยยังบอกด้วยนะครับว่าขณะเดียวกันยังมีการสรรหาบุคคลที่ใกล้ชิดกับคสช.ทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าจะมีความเป็นกลางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และหนักสุดอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไว้นะครับว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยได้สรรหาตัวเองไปเป็นสว.ซึ่งเป็นประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างชัดเจนมีรายชื่อกรรมการสรรหาไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็มีเพียงข่าวการเล็ดลอดออกมาตามสื่อโซเชียลมีเดียเท่านั้นว่าบุคคลในคสช.3 ถึง 4คนเนี่ยก็มีชื่อเป็นสว.ด้วยนะฮะคุณธีรชัยนะครับยังกล่าวว่าคำอธิบายของอาจารย์วิษณุเครืองามรองรัฐมนตรีที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เสนอตัวเองแต่อาจจะเป็นการเสนอในช่วงที่บุคคลนั้นไม่อยู่ในห้องประชุมชั่วคราวนั้นเนี่ยนะครับหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมแต่ให้บุคคลอื่นเสนอชื่อแทนซึ่งมีลักษณะเหมือนการกระทำที่เกิดขึ้นในบริษัทจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหุ้นนั้นนะครับในกรณีของบริษัทจำกัดสามารถกระทำได้อยู่แล้วแต่กรณีการสรรหาสวของคสช.นั้นไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่สามารถนำหลักปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจำกัดมาใช้ได้เพราะกลุ่มคนที่เข้ามาถือว่าเป็นบุคคลที่เคยปฏิวัติด้วยกันมากลุ่มนี้จึงมีความผูกพันมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลกันตั้งแต่วันแรกที่มีการปฏิวัติเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพรรคพวกที่แยกออกจากกันไม่ได้นะไม่มีบุคคลใดในคณะคสช.ที่จะถือได้ว่าเป็นกรรมการอิสระเหมือนกับกรรมการตรวจสอบในบริษัทจำกัดได้ครับคำอธิบายของคุณวิษณุก็เลยเป็นคำอธิบายที่นำมาใช้ผิดประเภทเป็นคำอธิบายที่เหมาะกับการบริหารจัดการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะมาใช้จัดการคสช.ได้นะครับกรณีนี้จึงมีความเสี่ยงทั้งคุณสมบัติกรรมการสรรหาสว.แล้วก็การที่การกรรมการสรรหาเนี่ยเลือกกันเองหรือว่าบุคคลอื่นเลือกให้เป็นสว.ก็เป็นลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญส่วนตัวเนี่ยได้ทำหนังสือคำร้องส่งไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้วินิจฉัยตรวจสอบในวันนี้โดยส่งไปทางไปรษณีย์หรือว่าไปรษณีย์ตอบรับแล้วครับคุณธีรชัยยังเรียกร้องนะครับให้เปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหาสว.โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพราะทั้งหมดเป็นกระบวนการที่มีผลต่อสาธารณะประกอบกับที่ผ่านมากระบวนการสรรหาเกิดความลับลมคมในสอนให้เห็นถึงการไม่นำพาต่อหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรงซึ่งควรจะมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนนี้คุณธีรชัยยังกล่าวถึงความพยายามในการร่วมกันปิดสวิตช์สว.ว่ามีเงื่อนไขสำคัญว่าพรรคการเมืองต่างๆต้องรวบรวมเสียงให้ได้เกิน376เสียง หากสสสามารถจับมือร่วมกันได้ก็จะเป็นการปิดสวิตช์สวโดยอัตโนมัติแต่ปัญหาขณะนี้คือพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ที่ยังไม่ยอมจับมือกันโดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์อาจจะต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งจากนั้นจึงจะมีการปฏิรูปเพื่อประชาชนส่วนรวมโดยทั้งสองพรรคต้องลืมอดีตและกลับมาร่วมมือกันเฉพาะกิจโดยบางอย่างที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้มีนโยบายที่แตกต่างกันแต่อาจจะต้องร่วมมือกันได้ในบางเรื่องบางกรณีโดยหาจุดที่ดีที่สุดสำหรับประเทศและประชาชนโดยรวมเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาครับฟังเสียงคุณธีรชัยครับมันพวกเดียวกันหมดมันเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนึกอยู่ในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคำอธิบายของท่านรองวิษณุเนี่ยคงจะเอามาใช้ผิดประเภทครับเป็นคำอธิบายที่เหมาะสำหรับการบริหารจัดการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าสำหรับการบริหารจัดการของสช.ผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงครับมันมีความเสี่ยงว่าทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาสว.แล้วการที่กรรมการสรรหาไปเลือกตัวเองไม่ว่าจะตัวเองไม่ได้เลือกก็จริงแต่ว่าคนอื่นเลือกให้ในกอเลือกในขอในขอเลือกในคอในคอเลือกกับอะไรเงี้ยนะฮะต่างคนก็ต่างเวียนกันแล้วก็เลือกให้คนอื่นเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญครับก็หลังจากที่มีการยื่นแล้วจะต้องมีการตรวจสอบอีกทีนึงว่าจะรับหรือไม่รับขั้นตอนกระบวนการนั้นก็น่าจะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเราตอนนี้ที่มันสนุกมันอยู่ตรงนี้คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเวลาคนเขาถามเขาก็จะอ้างว่าทำตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนฝ่ายที่ต้านเนี่ยนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยพอพยายามจะใช้กลไกในเรื่องกระบวนการยุติธรรมและตามไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผลของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะเกิดอาการแบบนิ่งๆไปนะครับนั้นก็วนกันนะคำถามคือว่าในขณะที่รัฐธรรมนูญเนี่ยในบางประเทศเป็นสิ่งซึ่งคนสามารถที่จะอ้างอิงถึงและเชื่อมั่นในคำอธิบายหรือคำตอบได้แต่พอดูกระบวนการในประเทศไทยแล้วเป็นแบบนี้นะครับถือว่าถึงขั้นอาจารย์พี่ก็เราจะบอกว่าเราถึงขั้นที่จะหมดหวังกับตัวกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญนั่นเลยทีเดียวแต่ถ้าเราผมไม่อยากสรุปดีกว่าแต่ว่าสรุปแล้วเดือดร้อนแต่ที่มาของมันก็มันมีปัญหาไงใช่ไหมฮะอย่างรัฐธรรมนูญอเมริกันซึ่งมีอายุเป็นหลายร้อยปีเนี่ยแล้วก็ยังพูดถึงตัวหลักการแล้วแต่ถ้าถึงเวลาในบางครั้งที่ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะตีความหรือว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมฮะแต่ในบ้านเราก็จะยึดตัวนี้แหละเป็นสำคัญแหละนะฮะ